นะสวัสดีครับนานามากับช่วงประจำคุยกันก่อนเทสรอบนี้ก็ตามคิวที่ลงไว้เลยครับ Lumis XTM เป็นคันหนึ่งคันที่อยู่มายาวนานมากนะครับ Lumis อ๋อต้องบอกก่อนว่า Lumis นี่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ G Lumis นะครับป่ะไปดูพระเอกของงานเลยตัวที่ผมจับมานี่จะเป็นด้ามเป็นพุดเดิ้ลนะครับไม่ใช่ด้ามเต็มสติ๊กเกอร์เยินมากตัวนี้จะเป็น6 ฟุตนะครับเวทเป็น10-20รองรับเหยื่อตั้งแต่เซต1ส่วน4ออนถึงเซต3ส่วน4ออนเซต3ส่วน4ออนเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวขึ้นไว้ให้ว่าหนักเท่าไหร่นะครับก็คือ7ตั้งแต่ประมาณ7กรัมถึงน่าจะประมาณ20กว่ากรัมครับแต่ไม่ถึง28กรัมมาดูกันนะด้ามไม้ก๊อกอ่ะมันมีเสน่ห์อย่างนึงครับจับแล้วมันนะมันจับแล้วมันรู้สึกดีอ่ะนิวซีดเป็นฟูจิป้ายทองส่วนไกด์เป็นสแตนเลสลมดำนะครับวางไกด์ทั้งหมด1 2 3 4 5วางไกด์ทั้งหมด9ตัวเดี๋ยวตัดสติ๊กเกอร์ลูมิสออกก่อนลูมิสเนี่ยถ้าพูดถึงอ่ะยุคก่อนๆเขาจะดังจากคันลูมิสบิ๊กเกมถ้านานาตกปลามานานอ่ะก็น่าจะพอรู้จักส่วนใครเป็นเจ้าของเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ายุคนั้นอ่ะถ้าจะหาซื้อก็ต้องซื้อกันที่กรุงทนสปอร์ตหรือไม่ก็สยามซูหรือถ้าแบบใกล้ๆจุดผมสุดที่เป็นบ้านที่เก่าก็จะอยู่ตรงผมก็จะซื้อที่ซีเกมสปอร์ตตรงวงเวียนใหญ่ซึ่งเขาจะมีคันลูมิสเยอะมากรู้สึกแค่ว่าเป็นคันที่ทำมาเพื่อรองรับกับเกมปลาบึกยุคก่อนเลยที่ยุคนั้นพอตามบ่อตกปลาทั้งหลายแหล่เริ่มเอาปลาบึกไซส์ใหญ่ๆเข้ามาคันที่มีเนี่ยก็สู้กับพวกปลาบึกไม่ไหวแล้วครับเขาก็เลยมีผลิตเป็นลูมิสบิ๊กเกมที่จะเป็นรูปปลาบึกแล้วก็เป็นใช้คำว่าลูมิสบิ๊กเกมแบงก์ก็จะเป็นกาไฟลายผ้าตาใหญ่นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นตาใหญ่นะครับแล้วก็ออกบิ๊กเกมมาร์ค2มาอีกทีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกจะเป็นบิ๊กเกมท็อปซีรีส์นะครับคันนางเงือกยอดฮิตที่ยุคนั้นเข้าบึงสำราญต้องมีลูมิสตระกูลบิ๊กเกมหรือว่าบิ๊กเกมท็อปซีรีส์ประกบกับลอกอาบูบิ๊กเกมอาบูล็อกเก็ตอะไรก็ว่าไปอ่ะนอกเรื่องไปพอสมควรแล้วครับมาดูงานคันกันบ้างลูมิสลิมิเต็ดแบงค์เขาเนี่ยตัวเนี้ยโอ้ไม่โฟกัสเอาใหม่เป็นลายผ้าตาเหล็กนะครับแต่ไม่ได้เคลือบมาปล่อยด้านๆเลยไกด์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยโอ้โหใหญ่โตมโหฬารทึกมากซึ่งก็ถ้าว่ากันตรงๆก็เขาก็เป็น1คันในระดับคันในตำนานเหมือนกันนะครับคันลูมิสก่อนหน้านี้รุ่นเก่าๆอ่ะอย่างพวก RXTL ช่วงออกใหม่ๆอ่ะจะมีข่าวว่าปลายคันหักบ่อยมากในสยามฟิตชิ่งนะในสยามฟิตชิ่งจะแบบแจ้งข่าวกันบ่อยโอ้ XTL ปลายคันหัก XTL หักอีกแล้วอะไรแบบนี้แต่ตัวนี้เขาขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วครับเรื่องเหนียวเหนียวแบบไว้ใจได้ครับเรื่องเหนียวกับแบงค์ลายผ้าตาเล็กแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็น Lumis XTR นะครับถ้าจะไม่ผิด XTR เคยมีคนที่ตกปลาบึงสำราญอ่ะเอาแบงค์ของคัน Lumis XTR เนี่ยมาบิ้วใหม่แล้วก็ประกบกับลอกอัดประบึกค่อยๆอัดค่อยๆอัดเรื่อยๆอ่ะมันก็อัดได้อ่ะคันไม่หักอ่ะก็ต้องยอมรับในความเหนียวของเขานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเอา U40 เคลือบเหมือนเดิมส่วนอยากรู้ว่าเหนียวจริงไหมเหรอก็เดี๋ยวเอาประกบกับ Abu Levo STX แล้วเอาไปอัดเทพาแต่ก็เรื่องเซนเนี่ยพูดได้เต็มปากครับว่าเซนเขาค่อนข้างทึบคัน Lumis XTM เนี่ยเซนค่อนข้างทึบเหนียวอ่ะเหนียวแน่แล้วก็คันเนี่ยก็จะเรียกว่าหนัก
ได้ไหมอ่ะก็เรามาชั่งน้ำหนักกันดีกว่าครับว่าหนักเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าหนักอ่ะอีกทีหนึ่งนะครับไกด์เขาสูงอะเนาะมันก็จะยันข้างล่างอ่ะอย่างนี้ดีกว่าร้อยสิบเก้ากรัมก็ยังไม่จัดว่าหนักนะผมว่าก็ถือว่าอยู่ในคันที่ไม่หนักไปแล้วก็ไม่เบาไปเหนียวไหมเหรอก็เดี๋ยวดูกันครับวันเสาร์ประกบกับ Revo STX เอาไปงัดเทพาดูก็อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการเปิดตำนานยุคเก่าที่ตอนนี้เขาก็ยังถือว่าเป็นคันที่เป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่เอาไปลองเจอกับปลาที่พละกำลังบ้าบอเหลือเกินเทพาเอาอยู่ป่ะเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าเอาอยู่แหละน่าจะมันเอาด้วยเพราะว่าเป็นแบงค์ลายผ้าแล้วประกันครับจัดหนักจัดเต็มให้เต็มที่แน่นอนงัดกันสุดฤทธิ์สุดเดชอย่างที่บอกครับงัดเป็นงัดระเบิดเป็นระเบิดแต่ระเบิดไหมว่ากันอีกทีนึงส่วนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรพูดมากมายครับคันเขามีชื่อเสียงอยู่แล้วมาดูกันว่าชื่อเสียงที่เขามีเนี่ยมันเป็นชื่อเสียงเล่นๆหรือว่าเขาเล่าเขาลือกันไปเรื่อยว่าเป็นคันในตำนานแล้วเจอกันตอนคลิปเทสวันเสาร์ครับกับ Lumis XTM 1ในคันในตำนานที่ยังมีลมหายใจส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณนะทุกคนที่เข้ามารับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ